สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังสวัสดีพระคุณเจ้าครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองนิดนึงผมชื่อเฉลยวุฒนันท์เป็นจริงๆแล้วเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นดีไซน์ดีเรคเตอร์ของบริษัทสิงห์ทอสาตินแต่ในขณะเดียวกันผมเองก็ทำเรื่องของแบรนด์นะฮะจริงๆแล้วแบรนด์ของเราเนี่ยคือแบรนด์ภาษาญาหลายท่านจะไม่ได้รู้จักสิงห์ทอสาตินเท่าไหร่ภาพที่ให้ท่านชมอยู่ตรงนี้เนี่ยคือโรงงานนะครับคือส่วนที่เป็นโรงอาหารของโรงงานส่วนที่เป็นโรงอาหารสำหรับพนักงานและเป็นส่วนที่เป็นโรงอาหารเปิดให้บริการแก่คนข้างนอกให้แก่ท้องถิ่นทุกวันนี้เป็นจุดท่องเที่ยวเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่เดินทางไปดูกิจกรรมที่โรงงานซึ่งมีเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมทางด้านอื่นๆอีกนะครับนอกจากในส่วนของผมเองเนี่ยนะฮะผมขอพูดถึงนิดนึงอีกนิดนึงคือผมเองเป็นวิศวกรทางด้านเท็กซ์ไทล์หลายท่านจะเข้าใจว่าผมเป็นแค่ดีไซเนอร์แต่ความจริงแล้วคือเบสจริงๆคือเป็นวิศวกรดังนั้นเนี่ยไอเดียที่ผมมีทั้งหมดส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียทางด้านวิศวกรมากกว่าเรื่องของความสวยความงามอย่างเดียวครับในโลกของรีไซเคิลทุกวันนี้เนี่ยผมพบปัญหาอย่างหนึ่งคือพลาสติกเนี่ยมีเป็นจำนวนมากจนกระทั่งมันอาจจะล้นโลกสักวันหนึ่งก็ได้เพราะดูจากจำนวนที่พลาสติกถูกทิ้งออกไปในทะเลจะพบว่าเรามีพลาสติกที่ถูกทิ้งไปนะฮะทั่วทั้งโลกเนี่ยปีหนึ่งประมาณ200ล้านตัน200กว่าด้วยซ้ำไปแต่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่จะเก็บกลับมาทำงานใหม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าในการที่จะเอาพลาสติกเข้ามามันต้องมีการล้างมีการทำอะไรต่อมีอะไรซึ่งผมเองผมมีความรู้สึกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนักดังนั้นเนี่ยผมก็นั่งคิดจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นอยู่ขณะนี้เนี่ยสามารถทำได้โดยอาศัยสิ่งทอเข้ามามีส่วนช่วยสิ่งทอเป็นส่วนหนึ่งที่มีขีดความสามารถในการใช้พลาสติกที่เป็นพวกขยะเนี่ยนะได้ง่ายมากผมเรียกมันว่ากระบวนการเขมือบพลาสติกเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแต่ละปีมีพลาสติกที่เกิดขึ้นหรือการใช้โพลีเอสเตอร์โดยสิงห์ทอเนี่ยมีประมาณปีละ60ล้านตันในจำนวนนี้ถ้าเทียบกับจำนวนที่ทิ้งไปในทะเล200ล้านตันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถที่จะดึงเอามาใช้ได้จำนวนไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเสร็จแล้วเราจะใช้มันอย่างไรได้บ้างครับผมก็ตั้งข้อกำหนดให้กับตัวเองสิ่งหนึ่งที่คิดอยู่นะฮะข้อแรกเนี่ยนะก็คือทำอย่างไรการใช้พลาสติกนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างมีจำนวนมากสามารถที่จะใช้จำนวนมากถ้าใช้เล็กใช้น้อยเนี่ยนะครับมันคงแก้ปัญหาเรื่องของรีไซเคิลไม่ได้หรือแก้ปัญหาอัพไซเคิลไม่ได้นั่นเป็นข้อที่หนึ่งเป็นไครทีเรียข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือทำยังไงที่จะใช้พลาสติกขยะพลาสติกในลักษณะที่ไม่ต้องเป็นวัสดุที่ต้องไปผ่านรีไซเคิลprocess ที่สลับซับซ้อนแล้วก็เป็นต้นทุนที่สูงมากและอันที่3คือทำยังไงให้มันสามารถเป็นวัสดุที่เมื่อเอามาใช้แล้วเนี่ยไม่ต้องทิ้งออกไปเป็นขยะอีกเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีหรือกระทั่งมากกว่านั้นยิ่งดีอุตสาหกรรมทางด้านของโฮมเท็กซ์ไทล์นะครับ
ผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังท่านอาจจะนึกไม่ภาพไม่ออกแต่ว่าความเป็นจริงแล้วคือเราเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ไฟเบอร์หนักมากเช่นไอ้พวกผ้าพวกนี้จะเป็นผ้าม่านนะครับส่วนพวกนี้คือผ้าม่านที่ทำนะฮะที่เห็นทะลุเป็น translucent สามารถมองไปข้างนอกได้ส่วนพวกนี้เป็นผ้าม่านนี่ก็เป็นผ้าม่านนะครับนี่เป็นผ้าหุ้มเบาะโดยเฉลี่ยแล้วมันมีน้ำหนักประมาณ300กรัมต่อ1 square meter ในขณะที่เสื้อผ้าเราเองมีน้ำหนักเฉลี่ยเนี่ยประมาณแค่100กรัมต่อ1 square meter พรมเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ไฟเบอร์หนักมากเพราะว่ามันมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ 3,000 2,000 ถึง 3,000 กรัมต่อ1 square meter ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพรมมีความสามารถในการบริโภคขยะรีไซเคิลเนี่ยสูงกว่าการทำเป็นผ้าม่านเนี่ยได้ทั้งเกือบ10เท่านะฮะ8ถึง10เท่าซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนี่คือประเด็นที่2เรื่องของการใช้น้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับอันที่2เนี่ยนะฮะปัญหาที่อีกอันนึงคือพรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องของการรีไซเคิลที่แพงมากๆนะฮะสามารถที่จะเป็นอะไรคือดำหน่อยเปื้อนหน่อยหรือกระทั่งสีไม่เหมือนเนี่ยนะเรามีวิธีที่จะจัดการกับมันไม่จำเป็นต้องเป็น fresh polyester และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือทำยังไงให้มันใช้ได้มากกว่า20ปีความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีไอเดียอันหนึ่งครับก็คือการทำเป็น textile art textile art ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นการทอโดยใช้ผ้าโดยใช้เส้นได้แล้วโดยการทอด้วยเครื่องจักรทันสมัยผ้าเปล่านี้เนี่ยนะฮะอย่างเช่นภาพที่เห็นอยู่นี้คือผ้าบุคคลผมคิดว่าถ้าคุณทอผ้าบุคคลของใครซึ่งสักวันหนึ่งเขาจะเป็นคุณยายหรือคุณป้านะหรือเป็นคุณแม่ของใครก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าไม่มีลูกหลานจะเอาผ้าของท่านเนี่ยไปทิ้งหลังจากที่ผ่านไปเพียงแค่20ปีมั้งครับภาพเหล่านี้ก็เป็นภาพสามารถไปประดับเป็นสามารถใช้อยู่ในโรงแรมหรืออะไรก็ได้นะครับนี่เป็นภาพที่ทอโดยเรื่องทอโดยเครื่องทอโดยเฉพาะใช้น้ำหนักพอสมควรอาจจะไม่มากเท่าผมแต่ไม่น้อยกว่า20กรัมแน่นอน200กรัมแน่นอนดังนั้นผมเองผมคิดว่าเรื่องของการใช้รีไซเคิลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของเราให้ดีผมเองมีโรงงานอยู่ที่ราชบุรีเราคิดอยู่เสมอทำยังไงที่จะให้คุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณภาพของพนักงานเป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพผลิตภัณฑ์เราเป็นโรงงานหนึ่งที่ได้ฉลากเขียวนะฮะเป็นโรงงานหนึ่งที่ได้ฉลากเขียวและการได้ฉลากเขียวเนี่ยหมายความว่าใน process ทั้งหมดที่มีในโรงงานเราเป็น process ที่สนับสนุนการเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการรีไซเคิลอยู่แล้วดังนั้นผมขอขอบคุณครับที่ปตท.ให้โอกาสเรามาพูดแทนอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมดในประเทศไทยวันนี้ครับขอบคุณครับ